คลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตค่ะตารางงานของสาวๆ Blackpink นะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวของพวกเธอค่ะรูปนี้นะคะจะมีถึง3งานด้วยกันค่ะเริ่มที่นะคะ 8:00 นค่ะกับกิจกรรมของทาง K-Bank นะคะซึ่งมีการปล่อยทีเซอร์ออกมา2วันติดแล้วนะคะเป็นทีเซอร์บอลลูนนะคะขณะที่เคลื่อนตัวนะคะอยู่กลางกรุงโซลเลยค่ะแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะคะก็พรุ่งนี้ค่ะมีการนัดหมายนะวันที่3สิงหาคมค่ะเวลา8โมงเช้านะคะกับ #KBankXBlackpink ค่ะก็มารอติดตามดูค่ะว่าจะมีไลฟ์ของ Blackpink ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรออกมานะคะก็เขาบอกว่าเตรียมกรี๊ดได้เลยนะคะทุกช่องทางการติดต่อของทาง KBank นะคะซึ่งแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็น Twitter นะคะหรือว่าจะเป็นใน IG หรือว่าแฟนเพจของเขานะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมก็คือให้ไปดาวน์โหลดนะคะรูปบอลลูนแล้วก็สามารถที่จะไปโพสต์แล้วก็เพื่อที่จะลุ้นนะคะ Blackpink in Your Area ที่เป็น DVD นะคะ Tokyo Dome ด้วยนะมีการแจกรางวัลอยู่3รางวัลนะคะรวมถึงตั๋วของเมเจอร์อีกกว่า50รางวัลนะคะอันนั้นเป็นกิจกรรมนะคะของทาง K-Bank แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ย 8:00 นเห็นเขาว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะก็มารอติดตามค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะ10โมงเช้านะคะก็จะได้เจอกับพี่ซูค่ะเธอจะไปเป็นแขกรับเชิญนะคะร่วมในรายการ Testy Square ค่ะตอน10โมงเช้าเวลาไทยนะคะทาง Naver TV Live นะคะก็จะไปช่วยเกษตรกรชาวสวนนะคะที่ตอนนี้ขายของไม่ค่อยดีเนาะขายผลิตภัณฑ์ผลไม่ค่อยดีค่ะก็มีการดึงตัวนะคะจีซู Blackpink ไปร่วมงานด้วยนะคะส่วนช่วงเย็นค่ะคาดว่าจะมีการปล่อยทีเซอร์นะคะโฆษณาตัวใหม่ของน้องลิซ่านะที่มีการไปร่วมงานกับทาง Vivo นะคะแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีการประกาศนะคะให้เธอเป็น spokesperson ของทาง Vivo ด้วยนะคะก็มารอติดตามกันค่ะคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีการปล่อยทีเซอร์โฆษณาออกมาแล้วนะคะที่มีหลิวเฮาหลานนะรับหน้าที่เป็น messenger นะคะนำ Vivo นะคะไปสอดใต้ประตูนะคะให้กับหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านหลังประตูซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นน้องลิซ่านะดูจากแววตาแล้วนะคะแล้วก็ดูจากน้องแมวนะที่มีการกระโดดข้ามมานิดนึงนะก็ดูแล้วลักษณะมันน่าจะเป็นโฆษณาของน้องลิซ่านี่แหละค่ะก็พรุ่งนี้ค่ะมี3งานนะคะที่ต้องติดตามกันดูนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารให้ทราบแล้วกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า